ากฏว่าที่สุดแล้วตำรวจเขารวบตัวการหัวหน้าแก๊งเป็นแอดมินเพจได้เลยนะคะอ่ะดูจังหวะนี้หน่อยค่ะนี่คือคลิปที่นายชัยพรอายุ22ปีแอดมินเพจรถหมอบเมืองนนท์ค่ะคือเขาเอามาแชร์คุณผู้ชมดูสิคะมันเป็นกิจกรรมรวมพลเด็กแว้นมองไปแบบนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีเป็นร้อยคันวัยรุ่นนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีไปนัดแข่งรถกันค่ะที่พื้นที่นนทบุรีที่สุดแล้วชัยพรแอดมินเพจคนนี้โดนตำรวจรวบตัวได้นะคะหลังจากชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนบอกเดือดร้อนมากๆเพราะว่าแข่งกันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งและเสียงก็ดังนะคะเขาบอกเขาเปิด Facebook มานานกว่า1ปีแล้วทำไปด้วยความคึกขนองค่ะอยากจะดูเท่เพจนี้ก็เป็นลักษณะของการไปชวนกลุ่มวัยรุ่นให้ออกมาแข่งรถกันตอนกลางคืนจะนัดกันทุกคืนศุกร์เสาร์เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยส่วนใหญ่ไปรวมกันที่ปั๊มน้ำมันค่ะ50บ้าง100คันบ้างเยอะอย่างที่เห็นแล้วก็ออกไปแว้นกันแบบนี้พอโดนรวบตัวนะคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาสำนึกผิดขึ้นมาเลยกลับตัวกลับใจบอกรุ่นน้องอย่าคิดนะว่าเจ้าหน้าที่จะจับไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะจุดจบเป็นแบบผมครับคิดว่าคุณอย่าคิดว่าคุณจะไม่โดนเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อคุณคึกขนองแล้วอ่ะมันจะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคือความอันตรายมันมีอยู่บนท้องถนนอยู่แล้วก็ขออย่าให้น้องน้องรุ่นใหม่อย่าคึกขนองโดยมาจัดพงจัดเพจเหมือนผมมันจุดจบมันไม่สวยอย่างที่คุณคิดหรอกครับนี่หล่อเลย จากใจรุ่นพี่ฝากถึงรุ่นน้องรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีท่านย้ำนะคะบอกอย่าคึกขนองคืออย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีไปโพสต์ไปแชร์ผิดกฎหมายนะคะบางคนเนี่ยนึกแค่ว่าไปพิมพ์เฉยๆหรือไปโพสต์เฉยๆไม่น่าจะผิดอะไรจริงๆแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วโทษหนักด้วยนะคะกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โทษหนักกว่าเดิมคือจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะ